นี้ได้เลยค่ะพี่แอฟค่ะเชิญครับแม่สวยมากสวยมากเลยคงไม่ได้คงไม่ทันแต่ขอเห็นให้หน่อยนางแอฟขยับหน้านิดนึงนะพร้อมนะคะนางเทียบค่ะวันนี้มาเป็นนางมงกุฎทองทีวีนางสงกรานต์เป็นไงบ้างคะใช่ค่ะโอ้ยแอฟรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาเป็นนางสงกรานต์ในปีนี้นะคะสำหรับนางมงกุฎทองทีวีค่ะอย่างวันนี้ชุดที่ใส่เป็นยังไงบ้างคะพี่แอฟความยากง่ายยังไงโอ้โหต้องเรียกได้ว่าแอฟรู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสใส่นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าผ้านี่ก็คือปักใหม่เลยเนี่ยค่ะปิกไหมครับก็คือปักเป็นงานมือปักใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดของนางสงกรานต์ปีนี้เพราะว่าเป็นท่านก็ทรงนกพิอูงนะคะก็เลยเป็นเหมือนปิกเป็นเหมือนแต่นานมากแล้วน้องที่ไม่เห็นเนี่ยแบบแต่งเต็มขนาดนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่สุริโยไทยใช่ไหมไม่ได้สูงไม่ได้สูงตั้งแต่ตอนนั้นเลยมั้ยพี่แอฟหรือว่าหลังจากนั้นก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นไทยคนละยุคกันค่ะตอนนานทีได้แต่งแล้วเป็นไงพี่แอฟองลงไหมมีความสุขแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะหนักไหมคะออกแบบได้เขาบอกว่าเครื่องพร้อมทั้งหมดเนาะหนักค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นของจริงแล้วก็เป็นของเก่าทั้งหมดค่ะทุกชิ้นส่วนเลยค่ะทุกเครื่องประดับในวันนี้เลยค่ะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเรื่องของน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีได้ใส่ก็ลืมเรื่องน้ำหนักไปหมดเลยค่ะอะไรมันยากสุดครับในการแต่งตัวครั้งนี้หัวไม่รู้ว่ามันต้องดึงเอาเป็นว่าแอฟคงเป็นบทบาทที่ง่ายสุดค่ะต้องยกเครดิตให้เสื้อผ้าหน้าผมค่ะเพราะว่าเห็นว่าเลนคือมาจากโบราณที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้แอฟน่าจะเป็นงานแบบว่าในส่วนที่พาร์ทง่ายสุดอย่างที่บอกทีมเสื้อผ้าหน้าผมทำกันบ้านกันหนักมากแล้วก็ตอนแต่งตัวทุกอย่างก็นุ่มสดแสดงว่าทุกอย่างก็อิงทางเขาเรียกว่าอะไรทางประมาณเขาหมดเลยใช่ไหมคะก็คือตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มากับของยูค่ะพี่แอฟฝากเชิญชวนครับให้คนมาเที่ยวสงกรานต์ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานสงกรานต์กันที่นี่นะคะที่นี่วันนี้เดฟอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะกับงานมหาสงกรานต์วันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะสงกรานต์ปีนี้พี่แอฟไปไหนคะสงกรานต์ปีนี้เหรอคะก็อยู่ครอบครัวค่ะค่ะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่เราทุกคนได้มาอยู่รวมกันหลายๆคนได้กลับบ้านแล้วก็แน่นอนทุกคนมีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้กับครอบครัวกับคนที่เรารักค่ะอย่างเงี้ยเพื่อนมีฟีลแบบว่าเล่นน้ำปะแป้งอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะพี่อ่ะค่ะแบบเล่นน้ำสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยมีอยู่ป่ะฉีดน้ำมั้ยพี่อ่ะไม่มีนานละค่ะจริงๆมันมีมั้ยมีปะแป้งจริงๆฉีดน้ำขึ้นกระบะอุ๊ยโอ๊ยเลยอ่ะนี่นะอาฉีดน้ำคงมีขึ้นกระบะยางว่าเราจะลองปีนี้ปีแถวไอคอนสยามเนี่ยมีจริงๆอยากลองไหมลองปล่อยไหมแบบฉีดน้ำสาดน้ำแบบใช่อยากค่ะอยากค่ะโอ้ยยิ่งอากาศปีนี้ว่าโอ้โหทุกคนจะต้องมีความสุขในการเล่นน้ำมากๆไหนคะได้หันได้เห็นมีแบบข้าวสารสีลมเนาะหรือปืนสีดำไม่ค่ะไม่น่าอยู่ไอคอนสยามโอเคเคยร้องขอพี่แอนไหมคะว่าแบบว่าอยากเล่นน้ำการแบบฟิลแบบสาดน้ำจริงๆต่างๆเนี้ยก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เขามีเล็กเม้นไม่ว่าจะไปที่ไหนแบบอยากไปเองหรือไปแบบต้องพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ต้องมีแน่นอนก็ใกล้แล้วใกล้เริ่มต้องทำใจไหมคะเพราะว่าก็ยิ่งโตขึ้นทุกปีไงพี่แอนก็คุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะมันก็มีทั้งง่ายและยากขึ้นมีขอไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้บ้างก็มีบ้างค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าครอบครัวกับเพื่อนๆก็คือสนิทกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปกับเพื่อนก็คือครอบครัวเพื่อนด้วยหมายถึงมีผู้ปกครองด้วยแอบด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเรียกว่ายังอยู่ในวัยที่อยู่ในสายตาอยู่ใช่ค่ะแม่บอกตลอดเวลาก็คือเป็นที่สามได้ผมไปดูคอนเสิร์ตใช่ค่ะได้
เราต้องเป็นแบบไหนไหมคะอย่างหนึ่งเรื่องที่วันนี้เขาก็ตื่นเต้นคุณแม่จะได้แบบใส่ชุดไทยไปนางสงกรานต์เขาได้เห็นหรือยังคะได้เห็นนะคะเขาให้ไลฟ์ตลอดเลยค่ะวิดีโอคอลค่ะว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาชอบให้คุณแม่แต่งตัวใช่ไหมใช่ค่ะชอบมากเพราะว่าเขาปกติอย่างปีที่แล้วมีรถน้ำมาแล้วพาไปรถน้ำร้านหรือว่าพาหรือมีปีนี้มีไหมครับมีค่ะก็ปกติแล้วก็จะส่งน้ำพาทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะเรื่องนึงเรื่องละครล่าสุดแชร์เรื่องแชร์จูบกันแบบทุกคนตกใจแอปตกใจกับเรตติ้งมากกว่าจริงดีมากเรตติ้งสูงที่สุดในละครล็อตหลังอันนี้แอปต้องแบบขอบคุณนะคะขอบคุณคนดูทุกคนเลยค่ะมันเป็นความชื่นใจที่คนกลับมาแบบว่ารักในการดูละครไทยแล้วคนก็ให้โอกาสในความเป็นหัวข้อของละครเรื่องง่ายคือเรื่องผัวผัวเมียอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนยอมแบบให้โอกาสเปิดใจแล้วพอดูจริงๆเอ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในนามของแอปคนเดียวนะคะก็คือพูดในนามของทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนในเรื่องนี้ค่ะแอปว่ามันจะเป็นที่รักของคนดูณตอนนี้ขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะเรียกว่าคิดไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แอปก็ไม่รับละครแนวนี้เลยอันนี้จบเป็นครั้งแรกคิดไม่ผิดเลยที่รับค่ะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่รับเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำแล้วค่ะจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าผลลัพธ์ออกมากระแสตอบรับจะดีหรือไม่ดีแอปก็รู้สึกว่าแอปตัดสินใจถูกแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วแล้วถึงชักจูบแบบนี้แอปแต่หลายคนก็ไม่ค่อยเห็นที่แบบจูบจริงอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ทำไมถึงยอมครับจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เล่นจริงนะคะแต่ว่าสำหรับแอปมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะความกังวลความยากมันไม่ได้อยู่ที่การจูบเพียงอย่างเดียววันนั้นจริงๆแอปเครียดด้วยหลายๆอย่างนะคะคือเพราะว่าเป็นฉากที่บวมปวดระบายความเสียใจความอัดอั้นมันคือทุกอย่างเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เสียใจแค่เศร้าอย่างเดียวแต่มันคือความเจ็บปวดความอัดอั้นกับสิ่งที่อดทนมาสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้คือทุกความรู้สึกแบบความรู้สึก108เลยที่พลั้งพลูออกมาและตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่คุณนายก็เข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าเราก็เปิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ยันก็คงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าในแง่นักแสดงอ่ะมันยากมากๆในการรวมหลายๆความรู้สึกแล้วก็การไล่ลำดับความรู้สึกไปจนถึงที่กว่าจะถึงเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่แบบเรารักกันแล้วก็จูบกันอันนั้นมันก็จะง่ายกว่าแต่มันร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีหลายๆความรู้สึกในนั้นนอกจากท่าฉากจูบและท่าของแม่แอฟผักแบบแรงแกร่งโคตรแซ่บว่าแบบเป็นเคิร์ฟบ้างแบบสตรีมากแต่อันนั้นไม่ได้ตั้งใจอันนั้นมันต้องจัดสตรีระยังไงแบบถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษผู้กำกับเลยละกันโทษพี่สันเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่สันเป็นคนดีไซน์ให้นางเอกนั่งแบบว่าจิบวายอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวค่ะแต่จริงพี่สันก็เลือกจุดนี้เพราะว่าบอกว่ามันเป็นจุดที่ครัวเปรียบเสมือนเป็นชีวิตของโบบงกฎเลยค่ะโบบงกฎใช้ชีวิตวนลูปอยู่แต่ในนั้นซักผ้าล้างจานทำอาหารทำขนมคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่แสงก็ทิ้งท้ายว่าแล้วความรักเขาก็เกิดตรงนั้นหรือว่าเห็นคนแต่จริงๆเขาก็โดนยื่นใบหย่าตรงนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนแซวไหมคะแบบอุ้ยทำไมแบบท่าเธอเป๊ะขนาดนี้แต่ท่าไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนนั้นโฟกัสอยู่แค่แบบเราเจออะไรบ้างเราเจออะไรอยู่แล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไปตามอารมณ์ของคนใช่ไหมเนี่ยณตอนนั้นใช่ค่ะโพสเตอร์อาจจะทำดีให้พี่สันหรือเปล่าเขาบอกขาดเนาะแล้วคนก็แซวว่าแล้วตัวจริงจะดูได้ไหมฉากนี้ต้องได้ค่ะอย่างนี้ดูเรียกครับพี่แอมตัวเพราะว่าไวรัลมันเยอะเต็มโซเชียลไปหมดต้องเห็นค่ะต้องดูค่ะเขาเป็นยังไงบ้างที่ปรึกษาละครของเราคนนี้เขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเก่งมาก
ก็ดูค่ะเขาปิดตาอย่างนี้ไหมครับพี่แอฟไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็ชมเนาะว่าแบบดีมากเก่งมากค่ะเพราะอย่างที่บอกก็มีอะไรก็ปรึกษาตลอดเลยค่ะก็อาจจะติดตามผลงานอย่างพี่แอฟได้เล่าให้เขาฟังก่อนไหมคะว่าวันนี้จะแบบอาจมีฉากอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือปกติคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าจะไม่ว่าจะฉากรูปแบบไหนก็เล่าตลอดให้ทำใจไว้ก่อนเนาะให้ความสนใจไว้ก่อนไม่หรอกค่ะก็เป็นการบอกเล่าปกติหลังจากนี้มันจะเริ่มเพิ่มเติมไปกว่าเดิมไหมครับเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็มีอีกค่ะโอ้ยอันนี้พี่แจ้งให้ทราบหรือว่ายังไงแจ้งให้ทราบบอกให้รู้เตรียมใบเพื่อทราบมีนี่คือจะแบบมากกว่านี้หรือว่าแบบมันจะระดับนี้ไปแม่ไม่อยากให้ติดตามค่ะไม่ติดตามค่ะส่วนใหญ่จะเทคเดียวผ่านไหมครับพี่แอมส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าอารมณ์มันเยอะค่ะว่าพี่สันก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วพี่สันเป็นผู้กำกับที่จะรู้จักธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคนค่ะอย่างตรีเองเขาเกรงไหมฮะที่จะแบบต้องมาเลิฟซีนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ตรีก็บอกว่าตรีเกรงนะคะแต่ว่าแล้วเห็นเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นได้เลยเล่นเกรงเลยนะแต่เขาก็เหมือนแอบเกรงใจทางคนของเราเหมือนกันหรอคะไม่หรอกค่ะถ้าเขาจะเกรงใจส่วนใหญ่ตรีก็ชอบพูดว่าเขาเกรงใจแอฟอะไรเงี้ยค่ะแอฟก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าคือการทำงานเราเต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบโฟกัสกับบทได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะบอกไม่ต้องกังวลเงี้ยซึ่งตรีก็ทำได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยส่งอารมณ์ซึ่งกันและกันหลังจากนี้เรื่องแบบแนวนี้พี่แอฟจะรับอีกไหมคะถ้าแบบมีติดต่อมาแนวแบบสามีภรรยาภรรยาหรือว่าแม่บุตรเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแนวนี้แต่สร้างประโยชน์ให้คนดูแอปก็คงสนใจค่ะหลังจากนี้มีต่อเลยไหมครับพี่แอปยังค่ะพักก่อนเนาะใช่ค่ะพี่แอปแม่พี่หมอรักดูทวงของราศีพี่แอปบอกว่าปีนี้ให้แบบคนที่มีคู่ให้ร่วมรักแต่งหรือร่วมรักแต่งความจริงคนมีคู่ให้ร่วมรักแต่งราศีพี่แอปอ๋อค่ะพี่หมอรักบอกว่าถ้าคนมีคู่อ่ะเขาจะให้แบบแนะนำให้แต่งให้แต่งเลยรีบแต่งคิดไหมคะแม่รีบแต่งครับพี่ถามไปเมื่อวันเสาร์พี่ผมยังไม่ได้ดูครับพี่บอกว่าลืมเป็นยังไงบ้างก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นก็ได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกมันเป็นสิ่งดีๆซึ่งเป็นสิริมงคลก็แฮปปี้แล้วค่ะก็เลยต้องทำตามนี้เพื่อนอุ้ยหายทำยังไงอะคะอันนี้ต้องถามใครบ้างไปร่วมรับแต่งไหมคะไปร่วมใครเดียวจริงๆพอมาความหมดแล้วเขาพูดมาเราเขามีแนะนำต่อไหมครับหลังรายการหรือว่าไม่กล้าถามต่อเลยค่ะมากค่ะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเกิดเวลาเชื่อว่าทุกๆคนก็เหมือนกันถ้าเกิดโดนทักแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆอ่ะเราก็ยิ้มรับแล้วเราก็แค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะไม่กดดันใช่ไหมพี่แอมไม่กดดันใช่ไหมไม่ค่ะถ้าคนมีคนพร้อมจะมาร่วมรับเรานี้ของแต่งไหมคะก็นี่กดดันแล้วเนี่ยอันนี้กดดันแล้วไม่กดดันไม่ได้กดดันกันเราอาจารย์แล้วนะกดดันอย่างนี้ก็อย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีทั้งที่มันก็แปลว่าน่าจะมาถูกทางก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็ลุ้นมากว่าน่าจะต้องนั่นแหละชอบเหลือเกินเขาแก้เคล็ดเลยลุ้นอยากให้แต่งเร็วลุ้นด้วยค่ะหลายคนจะเห็นแกเห็นแม่มีความสุขไปเรื่อยๆใช่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าการที่แอฟได้ทำงานที่แอฟทำแล้วมีความสุขแล้วคนดูแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันหรือการที่คนพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยอยากเห็นแอฟมีความสุขอันนี้คือความสุขของแอฟค่ะคนพูดนะวันนี้เขาใส่ตัวเป็นไงบ้างพี่แอฟเริ่มไหม